เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการเฉลยข้อสอบกสพทชีววิทยาที่สอบไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อ26กันเลยค่ะข้อ26นะคะโจทย์เขาถามว่าเส้นใยประสาท4เส้นมีสมบัติดังนี้เส้นใยประสาท A นะคะมีขนาดเล็กไม่มีเยื่อไมอิลินหุ้มเส้นใยประสาท B มีขนาดใหญ่มีเยื่อไมอิลินหุ้มเส้นใยประสาท C มีขนาดกลางไม่มีเยื่อไมอิลินหุ้มและเส้นใยประสาท D มีขนาดกลางและมีเยื่อไมอิลินหุ้มค่ะคำถามนะคะเขาถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความเร็วในการนำกระแสประสาทของเส้นใยประสาทเหล่านี้กไก่นะคะบอกว่า A เร็วกว่า B ขอไข่ B เร็วกว่า C คอควาย C เร็วกว่า D งองู A เท่ากับ C และจอจาน B เท่ากับ D ค่ะคือข้อนี้นะคะเขาจุดประสงค์ก็คือเขาต้องการให้เราเปรียบเทียบความเร็วในการนำกระแสประสาทของเส้นใยประสาททั้ง4เส้นค่ะเขาอยากรู้ว่าอันไหนเนี่ยเร็วเป็นอันดับ1 2 3 4นั่นเองและการที่เราจะทำโจทย์ข้อนี้ได้นะคะหรือว่าการที่เราจะรู้ว่าเส้นใยประสาทเนี่ยอันไหนมันเร็วที่สุดเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าความเร็วในการนำกระแสประสาทเนี่ยมันขึ้นกับอะไรบ้างพี่ก็จะขึ้นหัวข้อความเร็วในการนำกระแสประสาทนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าความเร็วในการนำกระแสประสาทเนี่ยขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้างปัจจัยแรกที่เกี่ยวข้องกับความเร็วในการนำกระแสประสาทก็คือขนาดของเซลล์ประสาทนั่นเองค่ะในวิชาฟิสิกส์นะคะเรื่องไฟฟ้าเนี่ยนะคะน้องๆจะเจอสูตรความต้านทานไฟฟ้าเนี่ยเท่ากับโล L ส่วน A ใช่ไหมคะR เนี่ยคือค่าความต้านทานไฟฟ้าโลก็คือเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นค่าเฉพาะของวัสดุแต่ละชนิดนะคะ L ก็คือความยาวส่วน A ก็คือพื้นที่หน้าตัดนั่นเองน้องๆพิจารณานะคะถ้าA หรือพื้นที่หน้าตัดของเราเนี่ยมีขนาดเล็กมีปริมาณน้อยเนี่ยก็จะทำให้ค่า R เนี่ยมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแล้วถ้าค่า R เพิ่มขึ้นเนี่ยหมายความว่าความต้านทานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแล้วถ้าความต้านทานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ความเร็วในการนำกระแสประสาทลดลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าขนาดของเซลล์ประสาทมีขนาดเล็กเนี่ยหรือ A มีขนาดน้อยๆเนี่ย R ก็จะมากขึ้นหมายความว่าความต้านทานมากขึ้นทำให้ความเร็วในการนำกระแสประสาทเนี่ยลดลงในทางตรงกันข้ามนะคะถ้า A ของเราหรือพื้นที่หน้าตัดหรือขนาดของเซลล์ประสาทของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ R หรือว่าความต้านทานไฟฟ้าเนี่ยลดลงถ้าความต้านทานไฟฟ้าลดลงเนี่ยก็จะทำให้ความเร็วในการนำกระแสประสาทเนี่ยเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเหมือนมันไม่มีอะไรมาต้านทานมันก็เลยสามารถลำเลียงกระแสประสาทได้รวดเร็วนั่นเองค่ะถ้าขนาดของเซลล์ประสาทมีขนาดใหญ่นะคะความเร็วในการนำกระแสประสาทก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นปัจจัยแรกที่เกี่ยวข้องกับความเร็วในการนำกระแสประสาทก็คือขนาดของเซลล์ประสาทนั่นเองถ้าเซลล์ประสาทมีขนาดเล็กความเร็วก็จะลดลงแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเซลล์ประสาทมีขนาดใหญ่เนี่ยความเร็วของการนำกระแสประสาทก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเรารู้จักปัจจัยแรกที่เกี่ยวข้องกับความเร็วในการนำกระแสประสาทไปแล้วเราก็จะมาดูปัจจัยที่2กันเลยค่ะปัจจัยที่2ก็คือจำนวนเยื่อหุ้มไมอิลินนั่นเอง
เยื่อหุ้มไมลินอะเป็นยังไงพี่ขออนุญาตวาดรูปจำลองให้นะคะสมมุติเนี่ยเป็นเส้นประสาทเยื่อหุ้มไมลินอะมันจะเหมือนแบบเป็นฉนวนทำให้กระแสประสาทเนี่ยเดินทางผ่านไม่ได้อะค่ะแล้วถ้าสมมติไอ้ก้อนๆนี่คือเยื่อหุ้มไมลินนะทำให้กระแสประสาทเนี่ยไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้เพราะฉะนั้นถ้ากระแสประสาทเดินทางมาถึงเยื่อหุ้มไมลินเนี่ยมันก็ต้องกระโดดข้ามไปพอมาเจอเยื่อหุ้มไมลินแล้วก็เลยต้องกระโดดข้ามไปเจอเยื่อหุ้มไมลินอีกแล้วก็เลยต้องกระโดดข้ามไปทำให้ถ้ามีเยื่อหุ้มไมลินเนี่ยกระแสประสาทก็จะสามารถลำเลียงได้เร็วมากขึ้นเพราะว่าเหมือนแบบกระโดดไปเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องแบบค่อยๆลำเลียงไปตามเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะคือกระโดดไปมันก็จะทำให้ความเร็วในการนำกระแสประสาทเนี่ยเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจำนวนเยื่อหุ้มไมลินมีจำนวนมากเนี่ยความเร็วในการนำกระแสประสาทก็จะเพิ่มขึ้นในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าจำนวนเยื่อหุ้มไมลินมีน้อยหรือว่าไม่มีเยื่อหุ้มไมลินเลยเนี่ยกระแสประสาทก็ต้องค่อยๆไหลไปตามเส้นประสาททำให้ความเร็วในการลำเลียงกระแสประสาทเนี่ยก็จะลดลงด้วยค่ะตอนนี้เรารู้2ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเร็วในการนำกระแสประสาทไปแล้วนะคะก็คือขนาดของเซลล์ประสาทแล้วก็จำนวนเยื่อหุ้มไมลินนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูปัจจัยที่3ที่เกี่ยวข้องกับความเร็วในการนำกระแสประสาทกันเลยค่ะปัจจัยที่3นะคะก็คือระยะห่างของโนดออฟแรนเวียนั่นเองค่ะโนดออฟแรนเวียเนี่ยคืออะไรพี่ขออนุญาตวาดรูปจำลองให้น้องๆดูนะคะเมื่อกี้เราเจอคำว่าเยื่อหุ้มไมลินไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้พี่ก็จะขออนุญาตวาดเยื่อหุ้มไมลินอีกรอบหนึ่งทีนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยก้อนๆเนี่ยคือเยื่อหุ้มไมลินแล้วโนดออฟแรนเวียเนี่ยคืออะไรโนดออฟแรนเวียเนี่ยมันคือบริเวณที่มันไม่มีเยื่อหุ้มไมลินอยู่อะค่ะเนี่ยไอ้ตรงที่พี่จิ้มลูกศรสีแดงๆออกมาเนี่ยก็คือ node of ranvier นั่นเองทีนี้แล้วระยะห่างของ node of ranvier เนี่ยมันมีผลกับความเร็วในการนำกระแสประสาทยังไงน้องๆดูนะคะถ้าสมมติอันเนี้ย node of ranvier 2 อันเนี้ยมันห่างกันนิดเดียวใช่ไหมคะมันก็กระโดดได้ระยะทางสั้นๆแต่ถ้าโนดออฟแรนเวียมันห่างกันมากๆเนี่ยมันก็จะกระโดดไปได้ไกลขึ้นทำให้ความเร็วในการนำกระแสประสาทเนี่ยเร็วขึ้นเพราะว่ามันกระโดดได้ระยะทางไกลมากเลยแล้วก็ย้อนกลับมาดูอันนี้อันนี้โนดระยะทางระหว่างโนดออฟแรนเวียสั้นลงใช่ไหมคะทำให้มันก็กระโดดไปได้นิดเดียวแล้วมาดูอันนี้โนดออฟแรนเวียห่างกันมากเลยก็จะกระโดดไปได้ไกลมากๆเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าระยะห่างของโนดออฟแรนเวียเนี่ยมีบทบาทในการเกี่ยวข้องกับความเร็วในการนำกระแสประสาทคือถ้าระยะห่างของโนดออฟแรนเวียระยะห่างน้อยๆเนี่ยระยะห่างน้อยๆอย่างอันแรกเนี่ยนะคะถ้าระยะห่างน้อยๆความเร็วในการนำกระแสประสาทก็จะลดลงด้วยเพราะว่าเหมือนระยะห่างน้อยเนี่ยเราก็สามารถกระโดดไปได้แค่ระยะทางใกล้ๆแค่นี้เองทำให้ความเร็วเนี่ยน้อยนิดเดียวแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าระยะห่างระหว่างโนดออฟแรนเวียมากๆเนี่ยเราก็จะสามารถกระโดดไปได้ไกลขึ้นทำให้ความเร็วของการนำกระแสประสาทเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างโนดออฟแรนเวียเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับความเร็วในการนำกระแสประสาทเช่นเดียวกันค่ะต่อมาเป็นปัจจัยที่4นะคะปัจจัยสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับความเร็วในการนำกระแสประสาทนั่นก็คือจำนวนไซแนปส์นั่นเองค่ะไซแนปส์คืออะไรไซแนปส์เนี่ยมันจะเป็นกระบวนการในการลำเลียงกระแสประสาทนั่นเองค่ะอ่
ไซแนปเป็นกระบวนการลำเลียงกระแสประสาทโดยจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคือไซแนปไฟฟ้ากับไซแนปเคมีค่ะแล้วจำนวนไซแนปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเร็วในการลำเลียงกระแสประสาทยังไงน้องๆลองคิดดูนะคะถ้าเรามีจำนวนไซแนปมากเนี่ยไซแนปเยอะๆเลยเราก็ต้องเสียเวลาในการลำเลียงกระแสประสาทเยอะใช่ไหมคะพอเราไปเสียเวลาในการลำเลียงกระแสประสาทเยอะเนี่ยทำให้ความเร็วในการลำเลียงกระแสประสาทของเราเนี่ยก็จะลดลงเพราะว่าพอสมมติมีสมมติพี่วาดเป็นรูปจำลองให้ละกันสมมติตรงเนี้ยก็มีไซแนปตรงนี้ก็ไซแนปตรงนี้ก็ไซแนปตรงนี้ก็ไซแนปเนี่ยพอเรากระแสประสาทของเราเคลื่อนไม่ได้นิดนึงเนี่ยเราก็ต้องหยุดใช้เวลาในการลำเลียงกระแสประสาทใช่ไหมคะแบบหยุดทำไซแนปแป๊บนึงแล้วพอไปได้อีกหน่อยนึงก็ต้องหยุดทำไซแนปอีกไปได้หน่อยนึงหยุดทำไซแนปอีกไปได้หน่อยนึงหยุดทำไซแนปอีกแต่ถ้าเป็นอีกกรณีนึงนะคะถ้าเรามีจำนวนไซแนปน้อยเนี่ยมาถึงตรงนี้ทำไซแนปก่อนแล้วก็ไปได้ยาวๆเลยแล้วค่อยทำไซแนปอีกแล้วก็ไปยาวๆอีกนั่นก็หมายความว่าถ้าจำนวนไซแนปเรามีน้อยเนี่ยความเร็วในการลำเลียงกระแสประสาทเนี่ยของเราก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนไซแนปเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความเร็วในการลำเลียงกระแสประสาทเช่นเดียวกันค่ะมาสรุปอีกรอบนะคะความเร็วในการนำกระแสประสาทเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอย่างแรกก็คือขนาดของเซลล์ประสาทนั่นเองถ้าเซลล์ประสาทมีขนาดเล็กความเร็วก็จะลดลงถ้าเซลล์ประสาทมีขนาดใหญ่ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นปัจจัยที่2คือจำนวนเยื่อหุ้มไมอิลินค่ะถ้ามีเยื่อหุ้มไมอิลินมากความเร็วก็จะเพิ่มถ้ามีเยื่อหุ้มไมอิลินน้อยความเร็วก็จะลดปัจจัยที่3นะคะคือระยะห่างของโนดออฟแรนเวียค่ะถ้าโนดออฟแรนเวียห่างกันนิดเดียวห่างกันน้อยๆความเร็วก็จะลดแต่ถ้าโนดออฟแรนเวียห่างกันมากๆความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นและปัจจัยที่4นะคะก็คือจำนวนไซแนปถ้าเรามีจำนวนไซแนปมากความเร็วก็จะลดลงแต่ถ้าเรามีจำนวนไซแนปน้อยความเร็วของเราก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์นิดนึงค่ะโจทย์เขาถามว่าเส้นใยประสาท4เส้นนี้คือเขาให้เราเปรียบเทียบว่าเส้นไหนเนี่ยมีความเร็วในการนำกระแสประสาทเป็นอันดับ1 2 3 4นั่นเองสำหรับข้อนี้นะคะเขาเลือกแค่2 ปัจจัยเท่านั้นมาเปรียบเทียบความเร็วในการนำกระแสประสาทก็คือขนาดกับเยื่อหุ้มไมอิลินนั่นเองย้อนกลับไปดูนิดนึงถ้าขนาดเล็กเนี่ยความเร็วจะลดถ้าขนาดใหญ่ความเร็วจะเพิ่มถูกไหมคะแล้วถ้ามีจำนวนเยื่อหุ้มไมอิลินมากเนี่ยความเร็วก็จะเพิ่มถ้ามีจำนวนเยื่อหุ้มไมอิลินน้อยความเร็วก็จะลดหรือถ้าเราต้องการเส้นใยประสาทที่เร็วมากๆเลยเนี่ยเราก็ต้องเลือกเส้นใยประสาทที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีเยื่อหุ้มไมอิลินเยอะๆถูกไหมคะมาดูกันอันไหนเอ่ยที่มีขนาดใหญ่และมีเยื่อหุ้มไมอิลินเยอะก็คืออันนี้ถูกไหมคะเส้นใยประสาท Bมีขนาดใหญ่และมีเยื่อหุ้มไมอิลินเพราะฉะนั้นเส้นใยประสาท B เนี่ยจะมีความเร็วในการนำกระแสประสาทเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยต่อมา C กับ D เนี่ยมีขนาดกลางเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่า D เนี่ยมีเยื่อหุ้มไมอิลินแต่ C ไม่มีเยื่อหุ้มไมอิลินเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่าง C กับ D เนี่ยD ที่มีเยื่อหุ้มไมอิลินเนี่ยก็ต้องมีความเร็วมากกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเส้นใยประสาท D เนี่ยก็จะมีความเร็วเป็นอันดับที่2ส่วน C เนี่ยก็จะตามมาติดๆโดยมีความเร็วเป็นอันดับที่3นั่นเองค่ะมาดู A นิดนึง A เนี่ยมีขนาดเล็กกว่าเพื่อนเลยแล้วก็แถมยังไม่มีเยื่อหุ้มไมอิลินด้วยทำให้ความเร็วของเส้นใยประสาท A เนี่ยจะมีความเร็วเป็นอันดับสุดท้ายเลยหรืออันดับที่4นั่นเองดังนั้นนะคะเราจะสามารถเรียงความเร็วของเส้นใยประสาท A B C D ได้เป็น D ขออภัยค่ะขออภัยเป็น B มากกว่า D มากกว่า C และมากกว่า A ดังนี้นะคะแล้วทีนี้เราไปดูช้อยกันนิดนึงพี่ขอเ
ขียนลำดับตรงนี้มาไว้ในหน้านี้นะคะจะได้ดูง่ายๆคือ d มากกว่า d มากกว่า c มากกว่า a อ่ะแล้วเรามาดูช้อยซีว่าช้อยข้อไหนที่สอดคล้องกับลำดับที่เราเรียงไว้ดังนี้กอไก่ a เร็วกว่า b อ่ะไม่ถูกต้องนะคะมันไม่สอดคล้องแล้วก็ไม่เลือกกอไก่ขอไข่ b เร็วกว่า c อ่ะ b เร็วกว่า c จริงด้วยเราก็เก็บไว้ก่อนคอควายนะคะ c เร็วกว่า d c เร็วกว่า d อ่ะไม่ใช่ไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องแล้วก็ไม่เอางองู a เท่ากับ c a ไม่ได้เท่ากับ c ใช่ไหมคะ a ต้องน้อยกว่า c เพราะฉะนั้นงองูเราก็ไม่เอาและจอจานนะคะ b เท่ากับ d b ก็ไม่เท่ากับ d อีกใช่ไหมคะ b ต้องมากกว่า d เพราะฉะนั้นจอจานก็ไม่เอาค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อขอไข่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อ26ก็เลยตอบข้อขอไข่นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ